ความสุขเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากแสวงหาผมภาพยนตร์เรื่องโปรดเรื่องหนึ่งของผมคือ Pursuit of Happiness นะเป็นเรื่องของพ่อคนหนึ่งที่พยายามต่อสู้เพื่อจะหาความสุขในชีวิตนะครับให้กับครอบครัวของเขาและการตามหาความสุขอาจเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากแสวงหาแล้วเราก็มีคำถามใช่ไหมทำยังไงชีวิตจะมีความสุขทำยังไงทุกอย่างจะลงตัวมีสิ่งที่อยากได้สิ่งที่หวังไว้จะสมหวังเราจะได้มีความสุขวันหนึ่งนะครับผมก็ได้ยินบทเพลงหนึ่งเป็นบทเพลงที่มาจากพระคัมภีร์แล้วก็เห็นแง่มุมที่แปลกมากของความสุขอยู่ในพระธรรมฮาบากุกบทที่3ข้อที่17ถึง18พระคัมภีร์บอกว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวัลย์องุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าเป็นบทเพลงที่แปลกมากๆว่าในความขาดแคลนที่เป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตคนในสมัยก่อนคือพืชผลฝูงสัตว์แต่กลับมีความสุขความร่าเริงความเปรมปรีแสดงว่าความสุขเนี่ยมันเป็นประเภทที่พิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการมีสิ่งของแต่เกิดได้แม้กระทั่งเวลาขาดแคลนบางสิ่งมีเรื่องจริงของพี่น้องท่านหนึ่งนะครับที่ผมเจอเขาในโบสถ์แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเจอปัญหาแล้วก็ความทุกข์ที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรพี่น้องท่านนี้เดินไปเดินมาในโบสถ์ด้วยรอยยิ้มและเธอก็จะคอยยืนต้อนรับอยู่ที่ประตูนะครับคอยจัดหาที่นั่งให้กับคนที่อยู่ในห้องประชุมท่านนี้ชื่อว่าคุณจ๊ะคุณจ้าเนี่ยได้รู้จักพระเยซูคริสต์เมื่อประมาณสัก2ปีก่อนเธอมารู้จักพระเจ้าเพราะเธอมีความทุกข์ในใจที่หนักรู้สึกโดดเดี่ยวเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอคือคุณพ่อเนี่ยป่วยติดเตียงต้องฟอกไตต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลและนั่นทำให้เธอต้องกู้เงินสวัสดิการของบริษัทเธอก็เริ่มมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นต่อมาเธอมีเคราะห์ที่หนักขึ้นก็คือเธอพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งขั้นที่2สถานการณ์นี้มันทำให้เธอเนี่ยมีความทุกข์แล้วก็จมกับภาระหนี้สินถึง15ปีและเธอหมดหนทางเธอก็เลยมาหาพระเจ้าเธอเล่าให้ฟังว่าทุกเดือนเวลาได้เงินเดือนมาเธอก็จะต้องเอาเงินเดือนหักเพื่อใช้หนี้สวัสดิการของบริษัทจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือสำหรับกินหรือใช้เธอก็เลยต้องไปหางานเสริมเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นเงินสำหรับการกินและการอยู่เช้าก็รีบไปขายทอดมันที่ตลาดและถึงเวลาทำงานก็เข้ามาทำงานในออฟฟิศเที่ยงก็รีบออกไปจากออฟฟิศเพื่อไปขายทอดมันต่อและบ่ายก็กลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศต่อเธอเอาเงินจากการทำงานในช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงสำหรับค่ากินและค่าอยู่เพื่อให้เธอสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้ครั้งหนึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าเธอไม่มีค่าที่พักและเธอถึงจุดที่วิกฤตมากๆของชีวิตผมอยากเรียนเชิญคุณจ๊ะนะครับที่ได้มาร่วมนมัสการกับเราวันนี้นะครับได้ขึ้นมาให้พี่น้องได้ทำความรู้จักด้วยกันนะครับสวัสดีค่ะชื่อจ๊ะค่ะอยู่กลุ่มโปรไลท์ค่ะครับครับผมเล่าไปถึงจุดที่ว่าคุณจ๊ะเนี่ยเคยมีช่วงนึงที่แบบว่าลำบากมากเลยนะไม่มีเงินกินเงินใช้จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าที่พักหอพักแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็ตอนนั้นเป็นปีใหม่ปีที่แล้วค่ะวันนั้นเนี่ยจะมีเงินอยู่40บาทค่ะแต่ว่าระยะเวลาก่อนที่เงินเดือนจะออกประมาณ7วันค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยจะได้พืชจะอาถูกไล่ออกจากหอพักเพราะว่าเราไม่มีเงินค่าเช่าให้เขา2เดือนค่ะเขาก็ให้เราขนของออกซึ่งเราทำไม่ทันก็มีชุดออกไปแค่5ชุดเนาะแล้วก็แอบไปอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะคะวันที่วิกฤตจริงๆอ่ะคือวันนั้นที่เรามีเงินในมือแค่40บาทแล้วเราก็บอกว่าถามตัวเองว่าฉันจะอยู่ยังไงจนกว่าเงินเดือนจะออกค่ะเราไม่มีแรงทั้งข้าวกินเนาะแต่อันนึงที่จะเห็นกับตัวเองคือทุกวินาทีค่ะจะอยู่กับพระเจ้าเพราะจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะแล้วช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีสมุดเฝ้าเดี่ยวแล้วเราก็จะอยู่กับการเฝ้าเดี่ยวทุกวันอยู่กับพระเจ้าทุกวันแต่วันนั้นมันนึกไม่ออกจริงๆมันไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไง40บาทอะไรเงี้ยสิ่งที่จะเห็นตัวเองคือจะอธิษฐานค่ะ
ล้วบอกกับพระเจ้าว่านำลูกเถอะคือลูกก็มาเชื่อระยะหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกยังไม่เห็นอัศจรรย์เลยวันนี้ลูกไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็คิดอะไรไม่ออกจริงๆเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอะค่ะแต่สิ่งที่พระเจ้าทำให้เห็นคือพระเจ้าให้เห็นภาพแรกที่ลืมตาขึ้นมาคือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนึงอะค่ะเขาถือถุงส้มตำมาแล้วเขาเทใส่ถาดข้าวเหนียวกระติ๊บนึงน้ำพริกสองห่อเนี่ยค่ะมันก็ทำให้แจ๊คคิดได้ว่าเออเฮ้ยเราหาอะไรกินได้นะด้วยงบแค่20บาทคือเห็นเขายังมีความสุขใช่ค่ะเขาสนุกมากอ่ะเขาจกส้มตำกันเนาะแล้วเขาก็แฮปปี้อ่ะในขณะที่เราร้องไห้อ่ะเราร้องไห้อยู่ตรงนั้นแต่เขาหัวเราะกันฮาเฮมากคือเราเห็นว่าคนนี้เขาก็มีความจำกัดใช่ค่ะเพราะตลอดเวลาจะน้อยใจมากว่าเฮ้ยทำไมฉันมันไม่มีเท่าคนอื่นวะเนี่ยเห็นคุณจ้าในโบสถ์เนี่ยมีรอยยิ้มมีความสุขผมไม่เคยรู้เลยว่าใช่ค่ะพี่เลี้ยงยังไม่รู้เลยอะไรที่ทำให้คุณจ้าเนี่ยสามารถจะมีความสุขในชีวิตได้แม้ว่ามันเหมือนทุกอย่างไม่ลงตัวความชื่นชมยินดีค่ะจ้าไม่เคยโทษพระเจ้าเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามไม่ว่าวันนี้จะไม่มีข้าวกินไม่ว่าวันนี้จะไม่มีเงินใช้จ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ทำให้จ้ามารู้จักกับพระองค์จ้าเชื่อในภาพแรกที่พระเจ้าให้จ้ามองเห็นค่ะแล้วจ้าก็รู้ว่าจะทำตามยังไงและตอนนี้นะครับอาการเจ็บป่วยเป็นยังไงบ้างครับหายแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หายจากการอธิษฐานที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็โดยสรุปตอนนี้หนี้สินเป็นยังไงครับก็หมดแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับค่ะแล้วก็ยังมีความสุขกับพระเจ้าในทุกๆวันค่ะพระเจ้านะแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวใช่ค่ะตอนนี้ย้ายไปอยู่กับครอบครัว 100% ที่ต่างจังหวัดสิ่งที่ผมประทับใจคุณจ้าก็คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนมาหาพระเจ้าชีวิตเขามีความทุกข์แล้วเขามักจะโทษตัวเองโทษสิ่งรอบข้างใช่ค่ะแบบแวบแรกคือเอ้ยทำไมต้องเป็นฉันแต่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกส่วนตัวนั้นไม่มีแล้วค่ะรวมดีแต่ชื่นชมยินดีกับตัวเองก็ขอบคุณตัวเองทุกวันที่ยังฟังเสียงพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณสำหรับคุณจ้านะครับขอบคุณมากเลยครับพี่น้องท่านหนึ่งได้ถามเขาว่านะยังมีอะไรอยากให้อธิษฐานเผื่อไหมเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วเพราะว่าเขาอยากก็คืออยากเป็นพระพรของคนมากที่สุดผมประทับใจเพราะว่าเราเห็นเขาเราไม่เคยรู้ว่าเขามีภาระหนักขนาดนี้พี่น้องที่โบสถ์เคยช่วยเขาวางแผนการเงินช่วยเขาหางานพิเศษแล้วก็คำนวณด้วยกันนักบัญชีที่โบสถ์ช่วยคำนวณว่าเขาต้องใช้เวลา20ปีกว่าจะปลดภาระหนี้สินของเขาได้ซึ่งหมายความว่าเขาจะปลดหนี้ได้หลังจากคือเกษียณแล้วก็ยังปลดหนี้ไม่ได้แต่พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ในช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับชีวิตของเขาผมเห็นว่าบางคนเนี่ยเขามีความยินดีได้แม้เขาเจอสถานการณ์ที่ไม่น่ายินดีเลยผู้คนจำนวนมากคิดว่าเราจะมีความสุขเมื่อเราได้ทำเป้าหมายให้สำเร็จเราจะสะดวกสบายไม่มีปัญหาเราก็จะมีความสุขแต่ทุกวันนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าเราอยู่ในยุคที่สบายมากที่สุดกว่าคนทุกยุคปลอดภัยที่สุดกว่าคนทุกยุคแต่คำถามก็คือเรามีความสุขมากกว่าคนทุกยุคไหมครับไม่เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติฐานคือเราจะมีความสุขเมื่อทุกอย่างลงตัวชีวิตปลอดภัยมีสันติภาพมีความสุขสบายจำสุขแสดงว่าสมมติฐานนี้ไม่ใช่ความจริงคำถามก็คือว่าแล้วอะไรคือสมมติฐานที่เป็นจริงสำหรับการทำให้ชีวิตเรามีความสุขในพระคัมภีร์6ข้อนะครับในสดุดีบทที่1ข้อ1ถึง6เนี่ยอาจจะเป็นตอนที่พี่น้องเคยอ่านเคยฟังมาหลายรอบและพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยได้ทำให้เราเห็นแง่มุมบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการมีความสุขผมอยากเชิญพี่น้องอ่านสลับกับผมด้วยกันนะครับบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบย่อเย้ยเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นจบเท่านี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตอ่าน3ข้อนะครับใน3ข้อนี้เนี่ยได้มองทำให้ผมเห็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งของความสุขว่าความสุขมันไม่ใช่สิ่งที่คุณหามาแต่ความสุขมันเป็นผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งที่คุณเอามาด้วยตัวของมันเองแต่มันเป็นผลลัพธ์ของอะไรบางอย่างมันเป็น consequence ที่ตามมาของอะไรบางอย่างและผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่มันทำให้เกิดความสุข3อย่างจากพระคัมภีร์3ข้อนี้สิ่งที่หนึ่งความสุขเป็นผลจากการเลือกเพื่อพร้อมกันนะครับความสุขเป็นผลจากการเลือกบอกคนข้างๆครับเราเลือกที่มีความสุข
เอเมนนะครับข่าวดีหนึ่งก็คือความสุขเป็นผลจากการเลือกของคุณนั่นหมายความว่าความสุขเป็นสิ่งที่คุณสามารถกำหนดได้ถ้าเราเลือกได้ก็หมายความว่าเรากำหนดมันได้นั่นจะเป็นข่าวดีมากๆสามคำที่สำคัญของมันมีสามข้อนี้ความสุขบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนประธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบย่อเย้ยมีสามไม่เดินตามไม่ยืนไม่นั่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณปฏิเสธสามสิ่งนี้คุณมีความสุขมันกำลังบอกว่าอำนาจในการที่จะสร้างให้เกิดความสุขเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณรู้จักปฏิเสธสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์และตอบสนองสิ่งที่นำให้เกิดความสุขความคิดพระคัมภีร์ในข้อนี้จึงสอนเราว่าความสุขมันเป็นผลจากการเลือกของชีวิตเรามันสอดคล้องกับสิ่งที่เปาโลเคยสอนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4เปาโลบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาจะชื่นชมยินดีทุกเวลาได้ยังไงอะถ้าความสุขเป็นแค่ผลลัพธ์ของสถานการณ์เราก็คงสุขบางช่วงสุขเวลาลูกเข้ามากอดเราสุขเวลาเราสามารถได้รับโบนัสสุขบางเวลามันจะไม่ใช่ทุกเวลาแต่พระโลบอกว่าให้เราสุขทุกเวลาถ้าสุขทุกเวลานั่นหมายความว่าความสุขเป็นสิ่งที่เลือกได้มันเป็นผลลัพธ์ของการเลือกมีสองคำที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยคล้ายกันก็คือคำว่า happiness กับคำว่า joy สองคำนี้แปลเหมือนกันคือแปลว่าความสุขแต่แง่มุมของคำว่า happiness กับคำว่า joy เนี่ยต่างกันนะครับริก วอร์เรนเนี่ยได้พูดถึงความแตกต่างของคำสองคำนี้ว่า sense ของมันไม่เหมือนกันคำว่า happiness เนี่ยคือความสุขที่เกิดจาก happening มันคือความสุขที่เกิดจากสิ่งที่เกิดได้ลูกมีความสุขในบ้านหลังใหม่เป็นความสุขที่เกิดจาก happening สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกแต่ joy เนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกเป็นความสุขที่เกิดจากการเลือกเป็นคุณลักษณะภายในของคนคนนั้นดังนั้น happiness ยังอยู่ชั่วคราวแต่ joy นั้นคงทน happiness โอนเอียงไปตามแรงกระตุ้นของสิ่งภายนอกแต่ joyเป็นการตัดสินใจเลือกที่เกิดจากทัศนคติของเรา Joy จะมีความมั่นคงกว่า Happiness และ Joy สามารถเกิดขึ้นได้ในยามยากลำบากความสุขจะเป็นผลจากการเลือกของเราซึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าเราเลือกที่จะไม่เดินตามคำแนะนำที่ผิดนั่นหมายความว่าไม่เปิดใจที่จะรับสิ่งที่ชี้นำไปในทางผิดเราไม่ยืนอยู่ในทางคนบาปหมายถึงการไม่วางตัวในทางบาปไม่ทำบาปจนเป็นวิถีชีวิตส่วนการไม่นั่งก็คือการไม่ลงหลักปักฐานกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องพระคัมภีร์ใช้คำว่าคนชอบเยาะเย้ยไม่ได้หมายความว่าคนชอบแซวนะครับแต่คนชอบเยาะเย้ยหมายถึงคนที่ท้าทายพระเจ้าโดยปฏิเสธบทบัญญัติของพระเจ้าเราเห็นพัฒนาการจากการเดินตามการยืนนิ่งอยู่ในที่นั้นและไปถึงการนั่งจมอยู่กับมันนั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นที่นำความทุกข์กับเราอ่ะมันเป็นกระบวนการมันมีพัฒนาของมันมันเหมือนกับลูกบอลหิมะลูกหนึ่งที่ตกจากยอดเขาอ่ะเมื่อมันตกแรกๆมันเล็กและเมื่อผ่านไปมันรวมมวลหิมะใหม่จนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราก็เกิดจากพัฒนาการของการเริ่มต้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อเลือกทางที่ผิดมันจะพัฒนาการให้จมไปลึกขึ้นแต่ถ้ากลับกันเราเลือกทางที่ถูกมันจะยิ่งส่งเสริมให้เราดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจึงเลือกได้ที่จะมีความสุขและเราควรจะสร้างสโนว์บอลแห่งความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราบางเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันจะเป็นสโนว์บอลที่สร้างความสุขที่มากขึ้นให้กับเราผมก็เคยนั่งคิดนะถ้าวันหนึ่งผมป่วยในช่วงท้ายของชีวิตต้องนอนติดเตียงอะไรจะทำให้ผมมีความสุขตอนช่วงนอนติดเตียงนะครับอยู่ในโรงพยาบาลผมคงมีความสุขถ้าคนที่ผมรักครอบครัวพี่น้องที่ผมรักมาเยี่ยมผมมายิ้มให้กับผมและผมบอกเขาได้ว่าผมรักเขาผมก็คงมีความสุขแล้วกับสภาพที่ต้องนอนติดเตียงหรือมีใครสักคนหนึ่งเข็นผมออกจากเตียงนอนมาอยู่ที่ระเบียงโรงพยาบาลได้ดูวิวได้ฟังเสียงสภาพแวดล้อม
รอบข้างได้หลับตาและสูดอากาศข้างนอกห้องก็คงมีความสุขหรือถ้าได้จิบกาแฟดีๆสักแก้วหรือลุกขึ้นมานั่งได้หรือเดินได้หรือหายป่วยโอ้มันคงมีความสุขที่สุดเลยพอคิดแบบนั้นนะทุกอย่างที่ผมจะมีความสุขในช่วงเจ็บป่วยนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมมีแล้วทุกวันนี้ทั้งหมดเลยเรามีคนรอบข้างเรามีใครสักคนที่เราบอกรักได้เรามีใครสักคนนึงที่เราทะเลาะกับเขาได้มีขาที่สามารถเดินได้เรามีตาที่มองเห็นอะไรต่ออะไรเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนคนหนึ่งในสภาวะอีกแบบนึงมีความสุขที่สุดแค่ได้มันเนี่ยก็คือสภาวะที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เพียงแต่เราอาจจะมองข้ามมันไปเราอาจจะเคยคิดว่าชีวิตเราไม่มีความสุขแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรามีเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังโหยหาความสุขมันเกลื่อนกลาดไปหมดเอ็มไหมครับเพียงแต่เราจะเลือกมองเห็นมันหรือละเลยมันแค่นั้นเองดังนั้นในสดุดีบทที่1จึงได้พูดถึงผลลัพธ์ที่นำให้เกิดความสุขก็คือการเลือกของตัวเราในข้อ1จึงซ้อนให้เห็นความจริงที่บอกกับเราว่าเราเลือกที่จะมีความสุขได้และวันนี้เราทุกคนเลือกจะมีความสุขเอ็มไหมครับอันนี้คือพลังด้านแรกคือพลังของวิลหรือพลังความตั้งใจที่เราอยากใช้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องจริงอย่างนึงว่าบางครั้งเราอยากมีความสุขแต่เราไม่มีความสุขบางคนป่วยด้านจิตใจเขารู้ว่าเขาคิดแบบนี้มันไม่ดีแต่เขาไม่สามารถจะห้ามตัวเองไม่ให้คิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นพลังของวิลอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอในการจะทำให้คนคนนึงมีความสุขถ้าแบบนี้คนทั้งโลกคงมีความสุขแต่มันต้องมีพลังอย่างที่2ที่พระคัมภีร์ในข้อที่2ได้พูดในชั้นที่ลึกลงไปของความสุขคือความสุขเป็นผลจากการใคร่ครวญผลของการใคร่ครวญในข้อ2บอกว่าความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นไหมครับความปิติยินดีของเขาคือในพระธรรมในพระคำและเขาใคร่ครวญสิ่งนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนบางทีเราก็อยากที่จะคิดสิ่งที่ดีแต่เราคิดไม่ได้เวลาคนมีความทุกข์มันมืดแปดด้านมันอยากจะคิดแบบนี้แต่มันคิดไม่ได้จริงๆวิธีการที่พระคัมภีร์สอนเรานอกจากการเปลี่ยนด้วยวิวคือการเปลี่ยนมายการเปลี่ยนความคิดของเราซึ่งวิธีเปลี่ยนความคิดของคนได้คือการใคร่ครวญการเมดิเทตการภาวนาเมื่อเราเริ่มใคร่ครวญสิ่งที่จะลงใจในเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนโลกแห่งการใคร่ครวญนั้นจะเกิดขึ้นซ้ำๆจนกระทั่งมันเริ่มส่งผลกับทุกองค์ประกอบของชีวิตทั้งจิตใจความคิดความรู้สึกความปรารถนาของเราจะค่อยๆถูกเชฟและถูกปั้นแต่งใหม่ดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนการใคร่ควรได้คุณก็เปลี่ยนโลกของชีวิตคุณได้ความสุขจึงมาจากการใคร่ควรสิ่งที่จะลงจิตใจของเราบางทีเราก็อยากคิดสิ่งไม่ดีแต่เราก็ทำไม่ได้ลองทำแบบนี้ลองเริ่มต้นตั้งเวลากับการคิดสิ่งที่ดีสักทีละ1นาทีและเพิ่มไปอีกสัก1นาทีคิดได้เมื่อไหร่มีสติเมื่อไหร่มาเริ่มใคร่ควรสิ่งที่ดีนะครับสักพักนึงคิดได้มาแล้วมาใคร่ครวญสิ่งที่ดีเพิ่มไปทีละ1นาทีทีละ1นาทีและพลังแห่งการใคร่ครวญมันจะขึ้นซ้ำๆจนในที่สุดมันจะเริ่มส่งผลเชฟและจัดทิศทางจิตใจของเราใหม่บางคนบอกว่าจะให้ผมใคร่ครวญพระคัมภีร์ผมใคร่ครวญไม่เป็นผมไม่เคยไปเรียนพระคัมภีร์ผมเป็นคริสเตียนใหม่จะให้ผมใคร่ครวญพระคัมภีร์ผมใคร่ครวญไม่เป็นริกบอลเรนพูดน่าสนใจมากเลยนะครับเขาพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณกังวลเป็นคุณก็รู้แล้วว่าจะใคร่ครวญพระคำได้อย่างไรเพราะความกังวลคือการจดจ่อไปที่ความคิดแง่ลบและนึกถึงมันซ้ำๆแต่หากคุณเปลี่ยนไปจดจ่อที่พระคำพระเจ้าสักตอนหนึ่งและคิดถึงมันซ้ำๆนั่นแหละคือการใคร่ครวญพระคัมภีร์ใครที่เป็นคนขี้กังวลในที่ประชุมนี้ครับผมเป็นคนหนึ่งคนในนั้นเรามีข่าวดีคือเรามีศักยภาพจะใคร่ครวญพระคัมภีร์ได้ดีด้วยข่าวดีของคนขี้กังวลคือคุณสามารถใคร่ครวญพระคัมภีร์ได้เก่งมันเปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนสิ่งที่เราใคร่ครวญแค่นั้นเองคนกังวลคือคนใคร่ครวญปัญหาใคร่ครวญสิ่งที่น่ากลัวใคร่ครวญอุปสรรคในอนาคตแต่ถ้าเราเริ่มใคร่ครวญพระคัมภีร์เก็บสิ่งนี้มาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งวันมาเฝ้าเดียวตอนเช้าตอนบ่ายดึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรามาใคร่ครวญอีกเย็นดึงมาใคร่ครวญอีกเมื่อเราเปลี่ยนโลกแห่งการใคร่ครวญชีวิตเราก็จะเปลี่ยนพระคัมภีร์จึงสอนเราในฟิลิปปีบทที่4ข้อ8บอกให้เราใคร่ครวญสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารัก
ควรแก่การสรรเสริญยอดเยี่ยมน่ายกย่องให้ใคร่ควรสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆและเมื่อเราใคร่ควรสิ่งนี้เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเริ่มเกิดขึ้นชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนด้วยการกระทำที่ใหญ่โตแต่เราเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนการกระทำที่เล็กๆอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเริ่มคิดสิ่งที่ดีเล็กๆแต่คิดต่อเนื่องสุดท้ายมันจะค่อยๆเปลี่ยนโลกของคุณและชีวิตของคุณทั้งหมดถ้าเปลี่ยนสิ่งที่ใคร่ควรได้วันละ5นาทีวันละ10นาทีพูดออกมาให้กับตัวเองฟังเริ่มเรียบเรียงเรื่องราวชีวิตของตัวเองใหม่พี่น้องจะเห็นสิ่งที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตของท่านผมเคยมีประสบการณ์ช่วงหนึ่งผมมีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมมีความทุกข์แล้วก็มองเห็นปัญหาที่ใหญ่โตจนกระทั่งนอนไม่หลับมีความเครียดผมก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับความคลื่นของความรู้สึกที่มันทับผมอะนะฮะจนกระทั่งเรามีความทุกข์มากเป็นเรื่องแปลกมากเลยในที่สุดเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่าผมเริ่มมีปัญหาบางอย่างที่ผมใคร่ควรสิ่งที่มันทำให้จิตใจของผมหดหู่ลงผมก็เริ่มเปลี่ยนเซตติ้งของตัวเองออกไปเดินนอกบ้านจัดเวลาทุกวันออกไปเดินนอกบ้านใส่หูฟังเพลงที่ทำให้เราผ่อนคลายเป็นเสียงธรรมชาติแล้วก็เริ่มพูดคุยกับพระเจ้าเริ่มพูดคุยกับตัวเองผมเริ่มพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมว่าเออทำไมผมถึงเกิดสิ่งนี้แล้วก็เริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์เล่าเรื่องราวให้กับตัวเองฟังเล่าเรื่องราวให้กับพระเจ้าฟังการได้เล่าเรื่องราวให้กับพระเจ้าและกับตัวเองฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยมันดีมากๆเลยครับมันเป็นวิธีที่ดูเหมือนคนบ้านะบางทีพูดกับตัวเองนะถึงชีวิตของตัวเองนะครับเดินไปพูดไปมันแปลกมากเลยแต่มันกลับดีมากๆเพราะมันทำให้ผมเกิดการจัดเรียงเหตุการณ์ของชีวิตผมใหม่ผมได้เกิดความเข้าใจว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเหตุการณ์นั้นพระเจ้าสอนผมว่าอะไรผมเลือกที่จะคิดยังไงผมพูดกับตัวเองว่าพระเจ้าสอนผมแบบนี้ผมเทศนาให้กับตัวเองฟังพระเจ้าสอนผมแบบนี้สิ่งนี้จริงๆที่ผมกำลังกังวลมันเกิดจากอันนี้และจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดนี่นะการเดินและการเรียบเรียงเล่าเรื่องให้กับตัวเองฟังมันทำให้ผมเริ่มเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาและพบปมของปัญหาของผมว่ามันอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นพระคำพระเจ้าค่อยเข้ามาเยียวยาผมและปลดปล่อยผมในที่สุดผมหลุดจากความรู้สึกที่เป็นเหมือนเงามืดในชีวิตของผมผมได้พบในเวลาต่อมาว่านักจิตวิทยาเรียกเทคนิคนี้ว่าการเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองให้ตัวเองฟังนักจิตวิทยาจะใช้วิธีนี้กับคนที่มีความทุกข์กับเรื่องราวบางอย่างเขาจะให้ผู้ที่มีความทุกข์ได้เรียบเรียงเรื่องราวของตัวเองพูดให้กับตัวเองฟังและมันทำให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปว่าเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือต้องทำให้ผู้ที่เล่าเรื่องราวตัวเองเนี่ยรู้ว่าเขาคือผู้ประพันธ์เรื่องราวให้กับชีวิตตัวเองชีวิตของเราไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่มาร้อยเรียงต่อกันเราสามารถปรับแก้ไขเปลี่ยนความหมายและเล่าเรื่องราวเหล่านั้นใหม่ได้ชีวิตของท่านไม่ใช่เพียงลำดับของเหตุการณ์มาต่อกันแต่ท่านสามารถจะปรับเปลี่ยนเรื่องราวปรับความหมายและเล่ามันใหม่ได้เราอาจเปลี่ยนแฟกต์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้เราอาจเปลี่ยนความผิดพลาดที่เราเคยทำไม่ได้แต่เราเปลี่ยนมุมมองและการตีความต่อมันได้เอเมนไหมครับมีเรื่องจริงของชายคนหนึ่งชื่อว่าเอมิก้าคนนี้เป็นนักฟุตบอลนะครับชาวอเมริกันนะครับแต่เขาเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างที่เขาแท็กโก้คู่แข่งจนกระทั่งกระดูกคอของเขาเนี่ยหักกลายเป็นคนเป็นอัมพาตพิการไปตลอดชีวิตเอมิก้าพูดถึงชีวิตของตัวเองให้ตัวเองฟังแบบนี้ว่าผมเคยเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากแต่ดูสภาพผมตอนนี้สิเมื่อใดก็ตามที่คุณเล่าชีวิตตัวเองแบบนี้ผมเคยดีแต่เดี๋ยวนี้แย่แล้วเกินคุณดูผมสิถ้าพี่น้องเล่าแบบนี้แน่นอนเลยมันจะทำให้เราหดหู่ขึ้นแล้วก็เศร้าลงในที่สุดเอมิก้าเริ่มต้นที่จะเล่าชีวิตของตัวเองด้วยมุมมองใหม่เขาเริ่มพูดบอกว่าก่อนที่ผมเป็นอัมพาตชีวิตของผมไร้จุดมุ่งหมายผมอยู่เพื่อตัวเองผมเที่ยวเตร่สัมมาเลเทเมาแต่เมื่อเป็นอัมพาตทำให้ผมรู้ว่าผมสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมและช่วยเหลือคนอื่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเรื่องราวของชีวิตผมทันทีที่เขาเริ่มเล่าชีวิตของเขาด้วยเรื่องราวใหม่ทุกอย่างคือแฟกต์เดิมเลยแต่เขาเล่ามาด้วยเรื่องราวใหม่ผลมันทำให้เขาคลายจากความทุกข์เขาเริ่มมีความสุข
และเขาเริ่มใช้ชีวิตของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเขากลายเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ระดมทุนให้กับหน่วยงานสถาบันทางสังคมเป็นคนที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กวัยรุ่นที่กำลังหลงผิดหรือมีปัญหาในชีวิตเขาถูกเชิญไปในรายการของเอลเลนและกลายเป็นคนหนึ่งที่สร้าง impact ให้กับผู้คนในสังคมที่อเมริกาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการที่เขาเริ่มต้นเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองด้วยภาษาใหม่เขาเปลี่ยนโลกที่สำคัญคือโลกแห่งการใคร่ครวญเทคนิคนี้เขาเรียกว่าการเล่าเรื่องราวฟื้นฟูจิตใจการเปลี่ยนเรื่องร้ายด้วยเรื่องที่ดีเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกไว้เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วถ้าคุณภาวนาสิ่งที่ถูกต้องทั้งกลางวันและกลางคืนชีวิตคุณจะมีความปิติยินดีการเปลี่ยนความการใคร่ครวญของชีวิตเราชีวิตครอบครัวเราความล้มเหลวในอดีตของเราความผิดพลาดของเราการงานหรือเศรษฐกิจของเราคุณสามารถเล่ามันด้วยเรื่องราวใหม่ได้และเมื่อคุณได้ใคร่ครวญกับชีวิตตัวเองถึงความรักพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยแล้วผมเชื่อเลยว่าคริสเตียนจะมีศักยภาพเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตได้เอเมนไหมครับนั่นคือการเปลี่ยนชั้นที่ลึกลงมานอกจากเปลี่ยนการเลือกยังเป็นการเปลี่ยนการใคร่ครวญและสิ่งที่3ซึ่งจะมีผลมากๆเลยคือการบอกว่าความสุขเป็นผลจากการอยู่ในแหล่งชีวิตเปลี่ยนแหล่งที่คุณอยู่ในข้อ3ของพระธรรมสดุดีนะพูดได้ดีมากเลยพี่น้องลองอ่านไปด้วยกันกับผมนะครับ1 2 3เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็เจริญขึ้นสำหรับต้นไม้นะครับคนที่ปิติยินดีเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารเขาอยู่ใกล้แหล่งน้ำเขาอยู่ใกล้แหล่งชีวิตและมันทำให้เขาเกิดผลขึ้นตามฤดูกาลใบของเขาไม่เหี่ยวแห้งและทุกอย่างที่เขาทำก็เจริญขึ้นต้นไม้ทุกต้นในโลกเจอทุกฤดูกาลต้นไม้ทุกต้นในโลกเคยเจอฤดูแล้งคนชอบทำทุกคนเคยเจอปัญหาคนที่มีพระเจ้าทุกคนต้องเจอปัญหาเช่นเดียวกับคนที่ไม่มีพระเจ้าแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างก็คือต้นไม้ที่ใกล้แหล่งน้ำเมื่อเผชิญหน้าแล้งจะชอนใช้รากของมันให้ลึกลงไปยังใต้ดินเพื่อจะหาแหล่งน้ำใต้ดินเพราะแหล่งน้ำผิวดินไม่เหลือคนชอบทำเมื่อเจอปัญหาจะยิ่งชอนชัยชีวิตตัวเองจะยิ่งฝังตัวเองให้ลึกขึ้นกับแหล่งของชีวิตซึ่งพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตให้กับเขาดังนั้นหลังผ่านฤดูแล้งไปต้นไม้จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะรากของมันลึกลงหลังผ่านปัญหาไปคนชอบทำจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นเพราะรากของเขาลึกลงไปยังแหล่งชีวิตก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองพระคัมภีร์ข้อนี้จึงบอกว่าความสุขไม่ใช่แค่ผลของการเลือกเท่านั้นหรือการใคร่ควรวญเท่านั้นแต่คือการที่คุณอยู่ในแหล่งที่ทำให้คุณมีชีวิตแหล่งที่ทำให้คุณมีความหวังและมีความสุขนั่นเองความสุขไม่ใช่แค่ผลจากการได้มาแต่เป็นผลจากการอยู่ในเมื่ออยู่ในพระเจ้าชีวิตของเรามีความสุขเมื่ออยู่ในพระเจ้าความสุขของเราลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมถ้าความสุขเป็นผลจากการได้มาแน่นอนว่าได้มาก็ต้องเสียไปมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าความสุขเกิดจากการอยู่ในถ้าคุณไม่เอาตัวเองออกไปก็ไม่มีใครเอาคุณออกไปได้พระเจ้าอยู่กับชีวิตของเราเสมอและนั่นคือความสุขที่มั่นคงจากการที่รู้ว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกรักเราอยู่กับเราเสมอทุกครั้งที่เราใกล้ชิดพระองค์เรามีความสุขและมีความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับในสดุดีบทที่65ข้อ4บอกว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำเข้ามาใกล้เมื่อคุณถูกนำเข้ามาใกล้สัมผัสพระเจ้าเมื่อคุณถูกนำเข้ามาใกล้รู้ว่าพระเจ้าดูแลคุณจะมีความสุขแม้ท่ามกลางอุปสรรคหรือความขัดแคลนชีวิตเราไม่ได้ต้องการแค่เรื่องฝ่ายกายภาพฝ่ายจิตใจแต่เราต้องการเรื่องทางจิตวิญญาณต่อให้นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทุกคนก็จะรู้ว่าเมื่อเราตอบสนองร่างกายเสร็จแล้วมันก็เติมช่องว่างชีวิตได้ไม่เต็มอยู่ดีเราต้องการส่วนสำคัญคือการเติมด้านจิตวิญญาณการได้อยู่ใกล้พระเจ้าการติดสนิทกับพระเจ้าภรรยาของผมเคยเล่าให้ฟังตอนช่วงหนึ่งที่เขารู้จักพระเจ้าแรกแล้วก็เผชิญการต่อต้านการไม่เห็นด้วยกับการมารู้จักพระเจ้าสุดท้ายเขาก็เลยต้องห่างจากพระเจ้าไปประมาณ6เดือน
ม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้มาร่วมเจอพี่น้องเขาบอกว่าในช่วง6เดือนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มไปใช้ชีวิตกับเพื่อนมีความสนุกสนานเขารู้นะว่าพระเจ้าดีแต่ก็เป็นเหมือนกับคอนเซปต์หนึ่งที่ดีพระเจ้าที่เป็นบุคคลความสัมพันธ์กลายเป็นเหมือนแนวคิดที่ดีแนวคิดหนึ่งซึ่งคุณก็สามารถดำเนินชีวิตได้ไม่ห่างจากแนวคิดนั้นเขาเปรียบพระเจ้าเป็นเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่นิสัยดีเป็นเพื่อนมัธยมแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยเจอเพื่อนคนนั้นไม่ได้สนิทเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ค่อยๆเหินห่างไปนี่คือความรู้สึกของคริสเตียนไม่น้อยเลยครับที่ห่างพระเจ้าแล้วก็รู้สึกกับพระเจ้าโอ้พระเจ้าเป็นแนวคิดที่ดีนะพระเจ้าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีเป็นคนที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อนจนในที่สุดวันนึงเขาก็ได้ถูกหนุนใจโดยพี่ชายจนกลับมาเดินกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและเมื่อนั้นเขาเริ่มพบว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์ที่ดีแนวคิดที่ดีแต่พระเจ้าเป็นบุคคลจริงๆผู้รักเขาและมันเติมช่องว่างที่ขาดหายไปในชีวิตได้อย่างจริงแท้จริงวันนี้ชีวิตเราต้องอยู่ในแหล่งแห่งชีวิตนั้นจากพระเจ้ายิ่งเราใกล้พระเจ้าเราก็จะยิ่งเห็นปัญหาน้อยลงยิ่งใกล้พระเจ้าก็จะยิ่งเห็นปัญหาเล็กลงในโรมบทที่5ข้อที่1ถึง2บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเราจึงอยู่อย่างสงบสุขพระเจ้ายอมรับเราจึงมีความสุขเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมเราได้รับการยอมรับเราจึงมีความสุขเห็นไหมครับข้อ2บอกว่าโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนในร่มพระคุณและเราจึงชื่นชมยินดีในความหวังเรามีส่วนในพระคุณและเรามีความสุขในพระเจ้าไม่มีการพิพากษาลงโทษอีกต่อไปในพระเจ้าไม่มีความกลัวหรือพระพิโรธอีกต่อไปในพระเจ้าเราอยู่ในร่มพระคุณในพระเจ้าเรามีความหวังเราจะมีความสงบสุขความชื่นชมยินดีและอยู่ในแหล่งชีวิตถ้าคริสเตียนคนไหนยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเครียดวิตกกังวลมีความทุกข์และขาดสันติสุขผมคิดว่านั่นคือสายอย่างหนึ่งของการที่ท่านห่างจากพระเจ้าไม่ต้องบอกกับใครตัวผมเองวันที่ผมเครียดขาดสันติสุขมีความวิตกกังวลมากๆบอกได้เลยว่าช่วงนั้นเป็นเวลาที่ผมห่างจากความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันมาด้วยกันเลยดังนั้นวันนี้ถ้าท่านนำตัวกลับเข้ามาใกล้กับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันจะได้รับการแก้ไขเพราะความสุขเป็นผลจากการอยู่ในแหล่งของชีวิตมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอชื่อเอมิลี่สมิธนะฮะเธอเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักจิตวิทยานักปรัชญาเธอได้เล่าให้ฟังในรายการที่เธอไปพูดบรรยายที่ TED Talk เธอบอกว่าเป้าหมายชีวิตของเธอในสมัยอดีตเนี่ยคือการไล่ตามความสุข Pursuit of happiness เธอไล่ตามความสุขอยากจะรู้ว่าความสุขเนี่ยจะเติมในชีวิตให้เต็มเธอก็โตมาด้วยความคิดแบบนี้และพยายามอยากจะหาความสำเร็จอยากจะหาคู่ชีวิตอยากจะมีอพาร์ตเมนต์สวยๆมีเงินทองให้ชีวิตมั่นคงจนถึงจุดหนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ได้สิ่งที่เธอหวังทั้งหมดแล้วแต่สิ่งที่พบคือไม่พึงพอใจอยู่ดีได้มาก็กังวลกลัวจะเสียไปมีคู่ชีวิตแต่ก็มีความรู้สึกโดดเดี่ยวเธอจึงหาความหมายของชีวิตว่าตกลงการวิ่งตามความสุขมันจะช่วยเธอไหมไปโรงเรียนด้านจิตวิทยาในทางบวกทำรีเสิร์ชสุดท้ายจากรีเสิร์ชของเธอเนี่ยได้พบว่าการวิ่งตามหาความสุขทำให้มนุษย์ไม่มีความสุขโอ้มันแปลกมากเลยนะยิ่งคุณวิ่งตามหาความสุขคุณจะยิ่งไม่มีความสุขเธอบอกว่าจากงานวิจัยที่เธอทำเป็นเวลาหลายปีเนี่ยสิ่งที่พยากรณ์ความรู้สึกสิ้นหวังของมนุษย์ไม่ใช่การขาดความสุขแต่เป็นการขาดความหมายในชีวิตต่างหากขณะที่มนุษย์พยายามจะวิ่งเติมความสุขแต่จริงๆสิ่งที่มนุษย์ขาดคือความหมายถ้าคุณเติมความหมายให้กับชีวิตได้ความสุขจะเป็น product ถ้าคุณพบความหมายของการใช้ชีวิตความหมายของสิ่งที่ทำความสุขจะเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากการค้นพบความหมายในชีวิตเธอพูดบอกว่าเราหมกมุ่นอยู่กับการหาความสุขแต่ที่จริงแล้วการหาความหมายเป็นหนทางที่น่าพึงพอใจมากกว่าเมื่อคุณพบความหมายในชีวิตแม้คุณล้มลงคุณจะลุกขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมเมื่อคุณพบความหมายในชีวิตคุณจะทำงานของคุณด้วยแรงดลบันดาลและจะประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมเมื่อคุณพบความหมายในชีวิตชีวิตจะมีความสุข
และคุณจะอายุยืนขึ้นกว่าเดิมผลการวิจัยบอกว่าคนที่พบความหมายในชีวิตจะลุกขึ้นง่ายกว่าประสบความสำเร็จในงานมากกว่าและมีอายุยืนกว่าคนที่ชีวิตว่างเปล่าความหมายในชีวิตคืออะไรครับเธอได้ยกคำกล่าวของนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งชื่อว่ามาร์ตินเซลิกแมนมาร์ตินเซลิกแมนได้พูดถึงความหมายของชีวิตบอกว่าความหมายเนี่ยของชีวิตมาจากการเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเรารับใช้สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราและพัฒนาตัวเองไปเพื่อสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะครับมาร์ตินเซลิกแมนบอกว่าความหมายของชีวิตมาจากการเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเรารับใช้สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราและพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของตัวเราดังนั้นสิ่งที่สำคัญความหมายมันจึงไม่ได้พบด้วยกันดูที่ตัวเราแต่ต้องดูสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราเราจะไม่พบความหมายถ้าเรามองที่ตัวของเราแต่เราจะพบความหมายก็ต่อเมื่อเรามองสิ่งที่ใหญ่กว่าเราความสุขจึงไม่มีทางค้นพบถ้าเราแสวงหาความสุขแต่จะพบเมื่อเราแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าความสุขคุณจะได้ความสุขเมื่อคุณแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าความสุขคุณจะได้ความสุขเมื่อคุณแสวงหาสิ่งที่ลึกกว่าความสุขและความหมายชีวิตจะพบได้อย่างเดียวคือการมองไปยังสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราเองวันนี้พระเจ้าคือผู้ที่ใหญ่กว่าชีวิตของเราพระองค์คือผู้ที่จะให้ความหมายกับชีวิตของเราได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งมันให้ความหมายกับตัวมันเองไม่ได้มันต้องกลับไปหาคนที่ดีไซน์ที่ใหญ่กว่ามันที่สร้างขึ้นมาว่าความหมายของสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรเราให้ความหมายกับตัวเราเองไม่ได้ถ้าแบบนั้นเขาเรียกว่าทึกทักหรือคิดไปเองแต่การพบพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าความหมายของชีวิตของเราคืออะไรเรามีค่ามากขนาดที่พระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อไถ่บาปเราชีวิตเราจึงมีความสุขเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่รักพระเยซูได้เปรียบเทียบเป็นภาพพระองค์ที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตเราในวิวรณ์บทที่3ข้อ20บอกว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกันกับเขาพระเยซูรอคุณอยู่ให้คุณเปิดใจอย่าให้พระเจ้าเป็นแค่คอนเซปต์ที่ดีความคิดที่ดีแนวคิดที่ดีแต่มีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นคริสเตียนที่ใกล้ชิดและติดสนิท กับพระองค์และพระองค์จะเติมเต็มชีวิตของคุณเป็นพระผู้สร้างผู้เรียกคุณว่าลูกให้ความหมายกับคุณว่าเป็นที่รักยิ่งวันนี้ให้เราได้ทบทวนชีวิตของเราและกลับมาสู่แหล่งแห่งความสุขนั้นสิครับผมอยากให้พี่น้องได้สงบใจของท่านท่านอาจจะวางสมุดจดของท่านลงและลองใคร่ครวญถึงชีวิตถ้าบางท่านเป็นเวลาที่ท่านจะเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของชีวิตตัวเองในแบบแง่มุมใหม่เป็นเวลาที่ท่านจะได้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นของความมวลความรู้สึกที่ดำทะมึนใหญ่ๆกลับไปถึงต้นเหตุของมวลความรู้สึกเหล่านั้นอะไรที่รบกวนจิตใจเริ่มต้นที่จะเรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านใหม่สิครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือถ้าท่านจะเริ่มพูดกับพระเจ้าและตัวเองถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขอให้เป็นเสรีภาพที่ท่านจะทำสิ่งนั้นได้ขณะที่ที่ประชุมกำลังแสวงหาพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตทรงโปรดช่วยเหลือถ้ามีใครเน็ตเหนื่อยแบกภาระหนักขอให้เขามาหาพระเยซูและหายเหนื่อยเป็นสุขพระเยซูThank you.
ที่จะขอบคุณพระเยซูได้มีเสรีภาพที่จะสรรเสริญพระเจ้ามีเสรีภาพที่จะโมทนาคุณนะพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงรักขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานความเชื่อชมในที่พิเศษบัดนี้ก็พระเจ้ามีความเชื่อชมแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานแม้เถาวัลย์จะไม่มีผลผลมะกอกเทศจะขาดไปแม้ทุ่งนาจะไม่เกิดอาหารแม้ฝูงสัตว์จะขาดไปจากพ่อและไม่มีฝูงวัวที่ในโลกแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระองค์ทรงดีพระองค์ทรงดีพระองค์ทรงดีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าได้ไหลออกมาจากหัวใจของเราขอให้ความชื่นชมดีดีจากพระเจ้าได้พรางพรูเข้าไปสู่ชีวิตของเราโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ